มาครับกับช่วงว่างๆไม่มีอะไรทำในช่วงกักตัวกันนะครับเชื่อว่าทุกคนก็พยายามจะต้องกักตัวกันอยู่ที่บ้านเพราะเรื่องของโควิด -19 นะครับเหมือนออฟฟิเชียลก็ไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรให้มาออกใหม่ๆเหมือนกันเขาถึงได้ขุดDance Practice ของชาบาจาออกมานะครับซึ่งตั้งนานแล้วอะ คงไม่มีอะไรทำจริงก็คงส่งออกมาให้เราได้ดูกันนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าตอนน้องเขาซ้อมมันเป็นยังไงบ้างรำลึกความหลัง1ปีโอเคเดี๋ยวกลับไปดูกันเริ่มเลยเนาะชุดสีสันสดใสมากมีลีนะมาด้วยอ่ะมีงานมาแทนใครอ่ะนี่จะนัดสีอีกไหมเห็นอันก่อนๆมีนัดสีกันออกมาแทนแก้วหรือเปล่าไม่ใช่แก้วก็ยังอยู่อ๋อมาแทนออนนึกออกแล้วเพราะตอนนั้นออนมันสบายใช่ปะประสบเหตุความจริงเพลงจับอาจารย์นี่ก็เหมือนโมบายเป็นเหมือนเซ็นเตอร์แฝงเนาะที่ผมชอบเพลงนี้นะสนุกดีฟังแล้วมันเพลินๆดีชอบการที่แบบมันแบ่งเป็นกลุ่มๆดีอ่ะชัดมากสำหรับเพลงนี้แล้วที่แต่ละกลุ่มมันจะเต้นพร้อมไงฝนซ้อมจนเหงื่อออกแต่เจอแล้วโอ้ท่านี้เธอก็ยึกเธอยึกแรงเหมือนกันนะตึ้งจบแล้ว
I always wanted to. ว่าปิดไม่ทันจะบอกเลยว่าเพลงเนี้ยมันจะมีคนที่เด่นๆอยู่เลยคือจอนอคือจอนอจะเป็นคนที่แบบยังไงอะเล่นใหญ่แต่มันดูไม่เวอร์นะมันยังอยู่ในทีมที่แบบไม่ได้แย่งซีนอะไรแต่คือมันมีความใหญ่ในการเต้นของเขาเขาเป็นคนที่เป็นมูฟเมนต์ใหญ่อีกคนนึงที่มูฟเมนต์ใหญ่คือรีนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเห็นรีนากลับมาติดเซมกับ BNK เหมือนกันนะคือรีนาเป็นคนที่เต้นเต็มเต้นเต็มที่เต็มแล้วก็แบบคือมันเป็นท่าที่ถูกต้องด้วยแหละคือเขาเป็นช่วยเป็นคนครูสอนด้วยเนาะแล้วคือมันทำให้การที่ลีนาไปสอน CGM อ่ะมันก็เลยเด็กเขาเลยค่อนข้างที่จะเต้นเต็มไม่ค่อยแบบประเภทแบบยังไงอะเต้นหลุดออกจากพวกอะไรเงี้ยชอบความจริงก็เหมือนได้ล้ำลึกนิดนึงเนาะว่าปีที่แล้วอัลบั้มนี้อะไรเงี้ยซึ่งปีนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นผมถ้าผมเดาเลยนะดีไม่ดีปีนี้อาจจะมีแค่2อัลบั้มด้วยซ้ำมั้ง2ซิงเกิลอ่ะเพราะว่ามันสถานการณ์มันไม่โอเคเนาะมันก็ต้องยอมให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงอะไรเงี้ยซึ่งอย่างที่จะประกาศเลือกตั้งผมยังคิดเลยว่าประกาศเสร็จปุ๊บน้องก็ไม่มีโอกาสมาซ้อมร่วมกันอ่ะดีไม่ดีเขาก็อาจจะอัดเป็นวิดีโอ practice แบบเนี้ยให้น้องไปซ้อมกันเองด้วยซ้ำแล้วก็ถึงเวลาที่มันเบาบางลงเรื่องโควิดเขาก็คงเอามารวมเพราะไม่งั้นมันก็ซ้อมไม่ได้เนาะทำอะไรไม่ได้แต่ก็ผลเลือกตั้งอยากรู้ละประกาศมาเถอะช่างมันคือมันทำอะไรไม่ได้แล้วกับเรื่องความยิ่งใหญ่คือจะหวังให้มันจัดยิ่งใหญ่แบบปีที่แล้วมันก็ทำไม่ได้ไงเพราะนั้นประกาศไปเพื่อให้ดำเนินเรื่องราวต่อไปดีกว่าเชื่อว่าแฟนคลับหลายๆคนก็คงรู้สึกว่ากูก็อยากรู้แล้วเนาะให้มันเสร็จจบไปจะได้รู้ว่าโอชิตัวเองคามิตัวเองมันติดหรือเปล่าได้ขึ้นลำดับสูงขึ้นหรือน้อยลงอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะได้รู้ว่าจะสนับสนุนน้องต่อยังไงดีโอเคเหลือกี่วันน่ะ10กว่าวันน่ะกว่าจะประกาศผลเลือกตั้งหวังว่ามันจะมีอะไรมาให้เราคุยกันใหม่อีกรอบนึงเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาทำคลิปนั่งคุยกันอีกโอเคครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าละกันถ้ามันมีคลิปอะไรนอกเหนือจากประกาศผลเลือกตั้งมาซะก่อนนะโอเคเจอกันบ๊ายบายบายด้วยอะไรดีเลมอนไหมโชคดีซื้อทันก่อนปิดประเทศเย่